สวัสดีครับกลับมาครั้งกับโคตรดีกีฬาเด็ดวันนี้จะมาอ่านคอมเมนต์แฟนกีฬาฟุตบอลโลกกันนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2562ได้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง2019ที่เนเธอร์แลนด์ได้เจอกับญี่ปุ่นดีใจกับเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับที่เอาชนะญี่ปุ่นไปด้วยคะแนน2-1ต่อไปเชิญชมไฮไลท์กันนะครับยังไงกันบ้างครับบอกได้เลยว่าเกมนี้ดราม่าเพียบต่อไปเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับทีมที่ดีที่สุดแพ้ฟีฟ่าควรจริงจังและจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างกับกติกาให้ดีขึ้นโอเคคุณอยากชนะไหมดังนั้นต้องตัดแขนทั้งหมดของพวกเขาแล้วนำถ้วยกลับบ้านไปเป็นการแซวกรรมการเรื่องที่ญี่ปุ่นโดนเตะบอลใส่ช่วงอกทำให้เนเธอร์แลนด์ได้รับจุดโทษขึ้นนำญี่ปุ่นไป 2-1 และชนะไปนะครับญี่ปุ่นทำได้ดีกว่าแต่พลาดโอกาสดีๆไปมากแต่โชคร้ายและ VAR ไม่ได้อยู่ที่ฝั่งญี่ปุ่น FIFA ต้องทำอะไรสักอย่างกับ VAR หรือพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นตัดแขนVAR คือการบันทึกวิดีโออย่างต่อเนื่องตามบริเวณที่สำคัญอย่างกรอบเขตโทษเพื่อเช็คการล้ำหน้าการทำผิดกฎกติกาด้วยผู้ตัดสินจะหยุดเกมสักระยะเพื่อวิ่งไปดูวิดีโอที่ข้างสนามประกอบการตัดสินใจแต่ในปัจจุบันจะใช้ชุดหูฟังสื่อสารโดยที่ไม่ต้องวิ่งออกไปนอกสนามนะครับฉันชอบเกมนี้มากจากทีมญี่ปุ่นพวกเขาเล่นเกมจากเท้าถึงเท้ามันเป็นเพียงความโชคร้ายที่เป็นประโยชน์ต่อทีมเนเธอร์แลนด์มากขึ้นด้วยความเคารพต่อญี่ปุ่นเป็นอย่างมากกฎใหม่ทำให้แฮนด์บอลแย่ลงกว่าเดิมแฮนด์บอลไม่มีทางฟีฟ่าต้องรีบแก้ไขเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องเนเธอร์แลนด์ชนะเกมญี่ปุ่นชนะใจเราเคารพญี่ปุ่นจากโมร็อกโกเนเธอร์แลนด์กำลังจะชนะและได้รับถ้วยขอแสดงความยินดีกับเนเธอร์แลนด์VAR คือผู้ตัดสินมือสมัครเล่นมากรู้สึกไม่ดีต่อญี่ปุ่นพวกเขาสมควรที่จะได้ไปต่อฉันเป็นคนเดียวที่เห็นข้อผิดพลาดของผู้ตัดสินมากมายในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เมื่อคุณอยู่ในจุดเป้าหมายเพียงแค่เตะลูกบอลไปที่แขนฝ่ายตรงข้ามเกมนี้ก็เล่นง่ายขึ้นมากเป็นอย่างไรบ้างครับกับความคิดเห็นถ้าดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ3 2 1แอคชั่นบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ